ี่นางดาบีมันอะนะยังไงอีซูยังไงบอสคิดฆ่าคุณพิเชษชัยเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหรอเจ๊ฉันเป็นไปไม่ได้อ่ะทำไมจะเป็นไปไม่ได้ก็คุณพิเชษชัยจับได้ว่านางดาบีเนี่ยกิ๊กกับคุณเชิดชัยยังไงล่ะแล้วนางดาบีมันก็เลยวางแผนที่จะฆ่าคุณพิเชษชัยเพื่อที่จะไปอยู่กับคุณเชิดชัยเหมือนพี่สาวมันยังไงล่ะสงสารคุณพิเชษชัยเนาะโดนทั้งพี่ทั้งน้องหลอกเลยอ่ะแต่เรื่องเนี่ยพวกแกเหยียบไว้เลยนะเฮ้ยจริงเหรอวะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะเว้ยแต่คืนนั้นน่ะบอสอ่ะหายไปกับคุณพิเชษชัยบอสอ่ะคิดจะฆ่าคุณพิเชษชัยแล้วหนีไปอยู่กับคุณเชิดชัยชัวพูดจาไม่มีหลักฐานแบบนี้บอสเสียหายนะหนีไม่ดีติดคุกเอานะยังไงที่ว่าบอสเสียหายเรื่องอะไรแล้วใครจะติดคุกถามกันอยู่ได้ว่าใครที่จะติดคุกฉันน่ะไม่อยากจะเมาเลยนะแต่นี่พวกแกอยู่นี่ครบกันหมดแล้วฉันเมาให้ฟังนิดนึงก็ได้ว่าอีนางดาบีมันอะนะยังไงอีซูยังไงใครจะโดนมันต้องโดนลงมามึงไหมมึงเป็นไรเนี่ยเหรอเจ้าคนนี้มันเป็นไรมันเป็นบ้าอะไรวะมันตบกูทำไมกูไม่ได้ตบมึงกูตบหมาในปากมึงต่างหากเข่าหอนดีนะกูเข่าหอนอะไรมึงวะก็เรียกบอสกับบอสบนยอดของกุฎเพชรไงไม่รู้จริงอย่าพูดหมาหมากูก็พูดตามข่าวที่กูได้ยินมากูผิดอะไรที่กูพูดนะเพราะกูอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณพี่ชายชัยเป็นอะไรขึ้นมาแล้วอีนามีมันกลับมาคุ้มทุกอย่างพวกเรานี่แหละที่จะซวยเพราะมันจะไล่พวกเราออกหมดไงแต่บอสไม่ใช่คนแบบนั้นมันก็ไม่แน่นะขนาดคุณพี่เชษชัยที่มีบุญคุณกับมันกับพี่สาวมันมันยังฆ่าได้เลยมึงอยากให้หยุดกินเรื่องนาบีกับพ่อผมหวังว่าจะไม่ได้ยินเรื่องอะไรพวกนี้อีกแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงล่ะคะมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะต้องสนใจถึงแม้ว่าพ่อผมจะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้แต่ดูใบขับก็ต้องเปิดต่อเรื่องนี้ต่างหากที่ทุกคนควรจะสนใจไม่ใช่เรื่องไร้สาระพวกนั้นแล้วถ้านาบีมันหายดีเนี่ยมันจะกลับมาทำงานไหมล่ะคะกลับมาแน่เพราะว่าบอสไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นแน่มันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะต้องมายุ่งตั้งใจทำงานกันให้ดีก็พอไปทำงานได้แล้วรู้วิ่งครับผมว่าเรื่องนี้ต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เลยครับ